มาสวัสดีครับสวัสดีครับผมจิเมนโต้นะครับอ่ะวันนี้เราจะมาเล่น ER กันคือไม่เชิงว่าเล่นหรอกคือผมเรียกว่าทำไกลไหมก็ไม่เชิงด้วยคือจะมาเล่าประสบการณ์ว่าผมชอบเล่นซูชางมากใน ER นะครับคือเป็นตัวที่เล่นบ่อยมากเพราะว่ามันเล่นง่ายคือสายขี้เกียจเนี่ยยังไงก็เล่นผมแนะนำให้เล่นเลยแล้วก็ต่อให้มีปานไม่ครบนะผมคิดว่าถ้าได้บัฟที่ถูกต้องก็ผ่านได้ไม่ยากเนาะทีมที่แนะนำตัวสนับสนุนนะครับก็คือจะมีพี่เมย์ Lightning Empress อันนี้คือแนะนำเลยเพราะว่าวิธีการเล่นรอบนี้เนี่ยจะเน้นที่การกดอันติเพื่อเติมเกตเราต้องห้ามลงจากดาบเลยเว้ยคือเราต้องยืนยิงอย่างเดียวถ้าเกตข้างล่างใกล้หมดกดอันติใหม่เติมเกตแล้วก็ยิงต่อแค่นั้นเลยนะครับส่วนอาวุธเครื่องถุงมือกับสติกมาเนี่ยขอเป็นถ้าหาได้ก็เอาเป็นว่าถ้าไม่มีประจำตัวก็ใส่อะไรก็ได้ที่เป็นเกี่ยวกับน้ำแข็งอย่างน้อยๆเนี่ยต้องปานอานาขึ้นไปก็จะดีจะได้เล่นง่ายขึ้นหน่อยเนาะคือถ้าเป็นปืนไอสติกมาคราฟเนี่ยนะก็อย่างน้อยก็ขอเป็น G3 ขึ้นไปก็ยังดีอ่ะ G3 G4 ถ้าทำได้ก็จะดีนะครับประมาณนี้เนาะไม่ได้อีกจริงๆก็ G2 ก็ยังเล่นได้อยู่มั้งไม่รู้เหมือนกันคิดว่าได้เพราะว่า ER มันบัฟค่อนข้างโหดนะครับส่วนเอลเนี่ยถ้าเป็นไปได้ตัวไหนก็ได้ที่มีรวบผมแนะนำแค่นี้เลยตัวไหนก็ได้ที่มีรวบนะครับแล้วก็ของเริ่มต้นเนี่ยเน้นไปที่ถ้วยอีเดนเราจะเปิดด้วยบัฟของอีเดนก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าอีเดนเนี่ยค่อนข้างเป็นบัฟที่สำคัญเพราะว่าเราจะได้มี SP ตลอดเวลานะครับอีเดนมันจะมีอยู่บัฟหนึ่งที่เพิ่ม SP เริ่มต้นให้เรานะครับดังนั้นเนี่ยค่อนข้างจำเป็นนะอ่ะจริงๆมีแค่นี้แหละนะส่วนตัวซัพพอร์ตอีกตัวนึง อะไรก็ได้จริงๆแล้วคือที่ผมใส่เป็นดูแรนดอลอ่ะเพราะว่าตอนเฟสมันจะมีเฟสที่เป็นหุ่นยนต์เนาะที่เป็นบอสหุ่นยนต์ดูแรนดอลจะสามารถล้างเกตหุ่นยนต์ได้ก็คือจากที่ความผมไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรแต่ว่าผมจะชอบเรียกว่ามันความโกรธ คือเวลามันโกรธมันจะตัวสีแดงไงคือถ้าเรากดตัวช่วยตัวซัพพอร์ตดูแรนดอลเข้ามาเนี่ยเขาจะเสียบไอหุ่นยนต์นั่นแล้วเกตความโกรธมันก็จะหายเลยนะครับประมาณนี้นะอ่ะเริ่มมาให้หยิบดาบยาวกับเก้าแห่งเมคาเนี่ยถ้ามาอีกรอบค่อยหยิบอีเดนมีอีเดนมีน้องกริซิโอแล้วก็มีซูมีพาโดที่แนะนำนั่นคือที่แนะนำนะครับทั้งหมดที่เลือกทีนี้ก็จะมีของคาวปาสเนี่ยไม่ต้องหยิบก็ได้แต่ว่าถ้ามันเหลือถ้าเราได้บัฟล้นๆเนี่ยก็คาวปาสก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่หยิบได้เหมือนกันเพราะว่าเราไม่ต้องสนใจเลือดตัวเองก็ได้เนาะเรากดหยิบบัตรโรสอันนี้ไม่กดบัตรโรสมาเพื่อลดเลือดตัวเองแล้วก็กดได้บัฟเอาเลือดเขาเรียกว่าอะไรลดเลือดเพื่อที่จะได้บัฟของคาวปาสเลยก็ได้ส่วนบัฟที่เหลือจะหยิบอะไรก็หยิบไปนะครับก่อนที่จะสู้บอสอ่ะคือแนะนำว่าอย่างนี้ครับเวลาเจอร้านค้าให้แวะเสมอเพราะว่ามันจะได้ช่วยให้เราช้อปปิ้งได้ง่ายขึ้นประมาณนี้เนาะจบแล้วจริงๆคืออย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่รีวิวหรือไกด์หรืออะไรนะฮะเป็นแบบเอามาฝากชิวๆนะครับดังนั้นเนี่ยที่เหลือจะเป็นเกมเพลย์ที่ผมสู้กับบอสนะครับดูให้สนุกแล้วกันนะครับสวัสดีครับ